อย่างเวลาขึ้นเครื่องเพลรู้ได้ไงว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่ารู้ทุกคนเขาบอกปั๊บพี่จดเลยครับพี่จดเลยพี่ท่องไฟหนึ่งจำกี่คนครับพี่เบิร์ตไฟหนึ่งเนี่ยแล้วแต่จะลำใหญ่ลำเล็กต้องถามก่อนว่าไฟนี้มีกี่คนมี49คนก็มีครับว้าวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันเร็วไปหมดไงมันก็อาจจะมองข้ามเรื่องน้ำใจของคนไปได้เหมือนกันนะครับหรือสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราให้ได้ให้เถอะนะครับแอร์โฮสเตสเขาบอกว่าเขามาไลฟ์สดแล้วบอกว่าพี่เบิร์ดยกให้ว่าพี่เบิร์ดบอกว่าชมว่าแบบว่าทำกันบ้างก็รู้จักทุกคนแล้วว่าขึ้นเขาขึ้นแต่ละครั้งคือการเป็นไทยเนี่ยนะพี่พอพี่ขึ้นไปปั๊บแล้วพี่เห็นบอกว่าไหนจะต้องสวยอ่ะไหนต้องตื่นเช้าไหนต้องยกของหนักไหนต้องโอ้โหไหนต้องขนตาอีกแล้วโอ้โหไหนต้องสบายผีโอ้โหไหนต้องโอ้โหพี่นั่งมองแล้วพี่บอกว่าน้องเอางี้พี่กินเรียบร้อยเสร็จแล้วไปเติมปากนะเพราะเติมปากแห้งมากเลยไปเติมปากเฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวเราเฮกันยายเขาเฮกันบ้างยายเขามีความสุขบ้างเพราะว่าเขาเอาข้าวมาให้เรากินเนี่ยเขาอุ่นให้ร้อนเท่าไหร่มันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะชื่นชมเขาใช่ไหมเราก็อีกอาชีพหนึ่งคือพวกหมอและพยาบาลอันนี้พี่นะแอบไปหาหมอตอน5 ทุ่มหลังจากที่พี่เล่นคอนเสิร์ตนะครับพี่เนี่ยต้องเข้าไปในวอร์ดที่เขารับคนไข้ที่อิมเมอร์เจนซี่ฉุกเฉินนะครับพี่เห็นแล้วพี่ทำไมแล้วพวกน้องพวกนี้จะมีความสุขกันได้อย่างไรพี่ซื้อตั๋วแจกเลยครับตั๋วคอนเสิร์ตเหรอคะให้มาดูพี่เบิร์ดให้หมอมาดูพี่เบิร์ดอย่างเวลาขึ้นเครื่องเพลรู้ได้ไงว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่ารู้ทุกคนเขาบอกปั๊บพี่จดเลยครับพี่จดเลยพี่ท่องใครจะไปจำได้แต่เขาชมว่าพี่เบิร์ดเขาจะจำได้ก็พี่จ้องพี่ท่องจำได้ไงท่องเลยพี่ท่องคนที่ชื่อนี้เห็นหน้าเราก็จำชื่อได้ค่ะเห็นหน้าปั๊บแต่ถ้าเผื่อไม่ผ่าบ้างนะจำได้เผื่อมีเขานะโอเคแต่ถ้าเผื่อว่าผ่าบ้างจำไม่ได้เว้ยไฟหนึ่งจำกี่คนครับพี่เบิร์ดไฟหนึ่งเนี่ยแล้วแต่จะลำใหญ่ลำเล็กต้องถามก่อนว่าไฟนี้มีกี่คนมี49คนก็มีครับแอนคือยกว่าแบบดาราที่แบบว่าน่ารักที่สุดก็บางครั้งนี่พี่เห็นเขาแล้วบางคนก็ใช้เท้ากับเขาซึ่งกับผู้หญิงก็แล้วนี่ผู้หญิงเป็นคนดูแลเราแล้วผู้หญิงเขาต้องสวยผู้หญิงเขาต้องหาร้อนมาให้เราทานพี่ว่าพี่เป็นคนกตัญญูอ่ะพี่ก็ต้องอย่างนี้แหละพี่ดีใจพี่เฮ้ยเรามาถูกทางแล้วก็อยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของน้ำใจของพวกเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันเร็วไปหมดไงมันก็อาจจะมองข้ามเรื่องน้ำใจของคนไปได้เหมือนกันนะครับหรือสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องให้ได้ให้เถอะนะครับเรียกว่าพี่เบิร์ดสร้างความสุขได้ทุกที่เลยจะอยู่บนเครื่องไปโรงพยาบาลก็สามารถสร้างความสุขให้ทุกคนได้ถ้าสวยนะถ้าสวยนะแต่ว่าบนเวทีกับตัวจริงก็คือคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเดะเป๊ะเป๊ะบ้านโป่งนะครับทีนี้พี่เบิร์ดเนี่ยทำบุญทุกวันครับทุกเดือนทุกวันเลยทำวัดเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเลี้ยงทุกภาคทุกวันเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาพี่เบิร์ดเอาเบียร์ตรงนี้ไปใช่ใช่ใช่ธรรมดาเนี่ยพี่เบิร์ดใช้เบียร์ของอมสินถูกเท่าไหร่ก็หมดกันคราวนี้แหละเป็นนักเดี๋ยว25,000สบายครับถ้าจะเอา25,000ไปทำอะไรบ้างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคงจะทำบุญนะครับแต่พี่เบิร์ดคงจะบอกไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าพี่เบิร์ดทำเยอะมากครับตื่นเต้นไหมครับกลับมาได้เงินเดือนอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เราไปทำงานตั้งแต่ตอนสมัยที่เราเพิ่งเรียนจบกันจริงเดี๋ยวนี้เยอะนะเขาเมื่อก่อนนี้พี่เบิร์ดได้แค่3,750เองอะเดือนหนึ่งเขาได้25,000เงินเดือนขึ้นครับเงินขึ้นโอ้โหตกใจจะขึ้นจะตายคือห้อยนะเป็นไงบ้างครับเงินเดือนขึ้นดีใจครับแล้วก็จะได้เอาเงินนี้ไปช่วยต่อยอดในการทำบุญครับ